นางงามนะครับท่านประธานจังหวัดนะครับท่านสหกรณ์จังหวัดท่านผู้บริหารพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเข้ามาในวันเสาร์อาทิตย์ถูกขอเสียประกวดส้มตำมะม่วงลีลาประกวดการทำอาหารข้าวหวานจากมะม่วงนะคะแล้วก็มีรถรางโอ้โหไม่ได้ย่างจะเป็นแบบไม่เห็นนะคะตลอดว่าใครเป็นพอแล้วพอแล้วพอแล้วนี่ไม่หมดใช่ไหมเฮ้ยตอนนี้ขึ้นตาแล้วท่านรองท่านรองครับให้มาเชียร์ครับมาทำร้ายนักกีฬาเราต้องเลือกเราเนี่ยขอเรียนเชิญท่านเลือกแล้วกดวันนี้นะครับกดกันนะครับผมการจะสายเนี่ยท่านเลือกแล้วเลือกแล้วเอาลูกเมื่อกี้ไม่เอาครับการเปิดงานแถลงข่าวการมะม่วงลาชนิดมะยงชิดหวานอร่อยและของดีอำเภอลาสักอย่างเป็นทางการได้เริ่มต้นต้องรอมีลูกก่อนเปิดแล้วเขาเสียบตัวมือด้วยครับผมเขาเสียบตัวก็ความภูมิใจในงานแถลงข่าวเปิดเก่าวันมันจะมีงานวันที่เท่าไหร่นะครับผมงานจะมีวันที่18-19มีนาคมครับครับผมที่บริเวณลานหุบป่าตาดครับก็อยากจะขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยวนะครับผู้ที่สนใจแล้วเข้ามาซื้อสินค้าที่นี่ครับเพราะว่าท่านจะได้ซื้อจากเกษตรกรชาวสวนโดยตรงครับก็จะได้ท่านจะได้สินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูกนะครับก็เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยครับจึงและอย่างทท.ก็จะมีกิจกรรมกระตุ้นส่งเสริมการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อครบ300บาทแล้วจะได้ถุงผ้าลดโลกร้อนหรือท่านจะซื้อครบ 1,000 บาทก็จะได้เสื้อยืดในสวยๆ1ตัวนะครับแล้วก็ผู้ที่มาร่วมงานก็จะได้รับเวลคอมดริงค์ในงานตลอดปีทั้งงานด้วยนะครับที่ขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยวนะครับให้เข้ามาท่องเที่ยวในงานด้วยครับค่าครับนายกตอนนี้เราเตรียมสินค้าไปถึงไหนแล้วครับผมค่ะก็สินค้าก็ตามฤดูกาลนะคะก็มะยงชิดก็ทยอยออกมาแล้วแล้วก็มะม่วงก็ทยอยออกมาเป็นรุ่นๆนะคะค่ะตอนนี้พร้อมรับนักท่องเที่ยวค่ะแล้วสินค้าไอ้ราคาแพงไหมครับราคาอ๋อราคาไม่แพงค่ะอย่างมะยงชิดก็คืออย่างคัดก็100นะคะถ้ารวมก็80บาทหรือว่าอาจจะมี50บาทอันนี้ขึ้นอยู่กับรสชาตินะคะแล้วก็ขนาดเวลางานเริ่มจากตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ครับตั้งแต่9โมงเช้าของวันที่18นะคะไปจนถึงประมาณ5ทุ่มนะคะเพราะว่าตอนเย็นเรามีดนตรีโฟกซองให้ชมด้วยนะคะแล้วก็วันที่19ก็เริ่มตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับจึงเชิญชวนใช่ไหมค่ะก็เชิญทุกท่านนะคะที่สนใจมาซื้อสินค้าจากชาวสวนโดยตรงค่ะแล้วเราก็มีที่พักรองรับด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นลานกางเต็นท์หรือว่าที่พักในเขตตำบลทุ่งนางามค่ะ